สวัสดีครับหลังจากที่คลิปเมื่อวานที่พี่ได้ลงไปนะครับพี่ได้ทำการหัวร้อนแบบสุดขีดแต่วันนี้พี่มาแบบใจเย็นนะครับและหวังว่าวันนี้กูจะไม่โดนลุมแบบเดิมมาโอเคหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าวันนี้พี่มาทำอะไรนะครับหรือไม่สงสัยดีเพราะว่าชื่อคลิปมันก็ตั้งอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้พี่จะมาสุ่มผลปีศาจนะครับแล้วก็เอาผลที่ได้ไป PVP เรามาดูว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยที่พี่ทำไปนะครับเราได้ผลอะไรวะผลหนำโคตรสวยเลยเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้ผลอะไรกันนะครับมา สุ่มกี่ครั้งกูก็ลุ้นทุกทีกูหอยได้ผลทีเถอะวันเนี้ย3 2 1ผลฮะผลไฟกูก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีบอกว่าผลเนี้ยเอามาทำไมอ่ะไก่เออมึงแม่งแอดมินแม่งไม่รู้จักไม่รู้ใจพี่เลยพี่เล่นไม่เป็นมาโทแต่ก็ไม่เป็นไรพี่จะกินเพื่อนน้องๆพี่รู้ว่าค่าหัวพี่ต้องลดแน่นอนถ้าพี่ออกไปจากเซฟโซนนี้แต่พี่ก็จะกินเพื่อนน้องๆเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับกินเลยแล้วกันกูไว้เพื่อโอเคและในตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่เซิร์ฟเดิมปะวะอ๋อไม่น่าใช่ครับตกใจนึกว่าเซิร์ฟเดิมไหมแต่ทำไมคนมันว่าแย่ยั่วแย่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยมาผลไฟแต่พี่จะเล่นสายดาบนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลไฟเนี่ยดาเมจมันถึงมันจะแรงก็จริงนะครับแต่สกิลมันค่อนข้างช้านะครับมันก็เลยทำให้เราแบบเล่นยากนะครับเฮ้ยเซิร์ฟวันที่แล้วกูก็โดนลุมวันนี้กูยังจะโดนลุมอีกเหรอวะขอแบบเล่นดีๆไม่ได้ไงนี่ไงโดนสวบเป็นหนึ่งซี่นี่โง่มาไปโอไม่โดนอีกเป็นไงอะเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยมันลุมไปละเล่นโพไอ้เหี้ยไม่หืมไอ้สัตว์ไอ้นรกมึงจะลุมอย่างเดียวเลยไงไอ้ไก่กูนี่โดนตลอดมารอบนี้มึงไม่ได้คิวกูหรอกไปครับอืมไปครับไปดิคืนละลงไปดิไปดิไม่ได้คิวกูหรอกไอ้พวกโง่เล่นก็แบบเป็นอยากเป็นได้แค่ตัวประกอบแต่อยากเสือกเป็นตัวเอกสัตว์ละกลัวครับกูไม่อยู่โอเคหลังจากที่ผ่านไปแค่เซิร์ฟเดียวกูโดนลุมแต่ว่าพี่ก็ไม่ตายนะเพราะพี่หนีทันแน่นอนอยู่ละกลัวกูโดนอย่าเล่นโพด้วยสัตว์โอ้ยไม่โดนทักสกิลไม่โดนทักสกิลเล่นโพด้วยมาเล่นโพไงดีเชียร์ได้ไปหนึ่งทีครับไม่โดนมาดิคอยอย่างเดียวอ่ะคอยแค่ลุมอ่ะนี่ไงเชิงกูเยอะกว่าเมื่อก่อนด้วยไม่นะมันจะลุมกูปะวะไอ้เหี้ยมาดิครับเฮ้ยเขาหนึ่งกันอยู่มันก็ออกไปจากสนามสิพวกโง่ลีลาจังวะเฮ้ยนี่ไงโดนสวมไปหนึ่งทีดิเจ็บอีกหนึ่งดอกโอ๊ยไม่ค่อยเจ็บนะเพื่อจะจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียค่าหัวแล้วเว้ยค่าหัวกูเสียบ่อยมากนี่ไงโดนได้ไงวะเฮียคนแม่งเสียหน้าหนึ่งทีตายแล้วจะตายละอาฮะเฮ้ยมึงเกินไอ้แก่นี่มึงจะแม่งกับไปรัดสกิลไฟมึงอ่ะเฮ้ยคนแม่นกูไปแล้วไอ้เหี้ยคนแม่นเลยเวเดอร์กูเกือบตายมันแม่นเกิน
ตายละอย่าอย่าเก่งเข้าใจปะอย่าเก่งมึงดูกูบวกจนน้ำตากูแทบไหลนี่สัตว์แม่งกูจ้องนานเกินแม่งมันพิบโคตรเพ่งสมาธิเลยเพราะไอ้นี่มันเชิงตึงอะครับเพราะว่าปกติแล้วเจอเชิงตึงผมก็จะวิ่งใส่วิ่งใส่เลยนะครับแต่ทุกวันนี้ผมหมั่นไส้พวกเล่นเชิงตึงมากเลยผมก็เลยดึงเชิงกลับแม่งเลยนะครับแบบก็แพ้ไปดิตึงแล้วไงหรอเจอตึงกว่าก็แพ้ไปสิเจอตึงกว่าก็แตกไปสิครับเฮดช็อตแม่นอนอยู่ละพี่แม่งโหดนะครับเอกทั้งเกมกูคิวได้2ตัวไอสัตว์อัดมา20กว่าทีแล้วโคตรจื้อเลยกูมาใครจะบวกอีกครับที่พี่ไม่อยากจับโพพวกนี้แหละครับเพราะมันโกงอ่ะครับก็ดูแหกคิดตาดูแล้วกันว่าพี่จับโพแล้วมันตึงแค่ไหนอ่ะครับน้องๆไม่ว่าจะมีพวกที่ตึงกว่านะครับเจอตึงกว่าก็แตกสิกูควรสติแล้วสักวันกูปากแตกชัวร์ไอสัตว์มามึงกับกูมาเหมือนแสงมึงมากูหมั่นมึงมานานละเฮ้ยอย่ามาใกล้ดิเฮ้ยโอ้แต่ละคนสวยกูโดนไอ้แสงเนี่ยวะนี่ไงโอ้ยเจ้าแสงไม่อัดหน้าไปหนึ่งทีครับผลไฟโคตรปั่นนะบอกตรงเลยมันจะกวนส้นตีนตรงสกิล2นี่แหละนี่ไงเจอโพไปซะไอ้นี่เล่นโพกูเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตว่ามันเล่นโพโคตรตึงโคตรตึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูบอกทุกดอกนี่ไงโอ้โหเฮ้ยมึงจะพิ้วไปละโอ้โหคนพิ้วเลยพ่อไม่เฉลงปะนี่เชิงตึงหรอมึงเชิงตึงหรอโอ้โหว้าวทุกดอกเลยตายซะแปะอ๋อไม่ตายโพโอ้ยมันจะเกินไปละโดนอัดหน้าไปสิครับตายไปครับไอ้ไก่บอกไรอย่าห้าวกับพี่ซันพี่ซันเอาจิกก็แตกหมดเซิร์ฟอะครับพี่ไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกมึงก็ได้มามึงมามาปั่นดีด้วยผลไฟกับไอ้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่โกงแต่มันเฮ้ยเอามึงก็ได้มาเอามาสิงโง่มาดิโอ้โคตรปิงเซิร์ฟปิงโดนไส้ไก่กราฟหนีเพื่อกูฉีดอัดหน้าไปหนึ่งทีโดนด้วยครับบอกแค่แหละถ้าติดไปเมื่อกี้ถ้ากูมีดาเมจมันตายไปนานไส้ไก่
ายโดยไม่รู้ตัวอ่ะฮะฮะฮะโง่อีกสักตัวแล้วกันมาเดี๋ยวน้องๆแบบไม่เชื่อว่าผลไฟมันปั่นจริงไงมามาอีกสักตัวอีกสักตัวมันขัดจังหวะได้จริงๆเลยผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครใครวะใครวะใครวะมันจะลอกกันซะละมาเราเอากับนายแล้วกันนะเจอผลไฟเฉียดหน้าพ่อไปโดนไอ้โดนนี่หว่ามันเข้ามาใกล้ๆเมื่อกี้โดนเฉยอ่ะชิบหายแล้วใครที่ซุยๆสกูมึงเองอุ้ยเย็ดเคสกิลกูคงไกลไปเมื่อกี้อ่ะโทษทีเนี่ยกูฉีดอัดหน้าไปหนึ่งทีโดนด้วยครับบอกแค่แหละโชคดีที่คราวนี้พี่สุ่มได้ผลไฟไงมันเลยแบบไม่ลำบากเท่า EP ที่แล้วนะ EP ที่แล้วนี่แม่งโคตรลำบากเลยทรหดชิบหายชีวิตกูชิดอัดหน้าไปหนึ่งทีร้องร้องไอ้พี่ฉันเล่นโคตรอ่อนเลยเล่นโคตรโกงเลยเอาเปล่าพามาเจ็บตัวนะไม่อยากเจ็บจิ้มยิ้มให้พี่โดนคอมโบมันเปิดสกิลทันไอ้นี่มึงจะเข้ามาทำไมให้มึงอย่าออกกล้องมากเลยไงให้ไก่ไปโดนชิดอัดหน้าไปโดนด้วยครับทุกคนไอ้นี่มึงจะเข้ามากล้องทำไมอ่ะมึงอย่าออกกล้องขนาดนั้นเลยหรอวะถามจริงเถอะดูดิมันไม่ได้บวกด้วยมันก็จะเข้ากล้องแล้วเว้ยพวกเนี้ยนี่ไงโดนไปซะมึงทำให้คนอื่นเขาเสียขัดจังหวะการเล่นมึงรู้ตัวไหมไปเรียบร้อยฉลามแตกถ้าไอเด็กกระโปรงมันไม่มาขัดพี่แต่แรกนะครับพี่น่าจะฆ่าได้แล้วนะครับไอไก่อยู่ไหนไว้ที่มันชื่อดีไอนี่แหละไอไก่ติดปีกเหมือนมึงเท่ไอเวนกูไปแล้วเดี๋ยวกูโดนลงไปเฮ้ยพี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อในเกมนะครับชื่อว่าไอไก่นะครับเจ๊กูก็รอดตีนชิบหายเลยโอเคผมก็คิดว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นได้นานนะเพราะว่ามันไม่มีใครลุมนะครับผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ FCP เนี่ยมีแต่คนอย่างนี้นะครับแบบส่วนมากไม่ใช่คนอย่างนี้หรอกส่วนน้อยนะครับที่จะเจออย่างนี้แบบ10ปีเจอครั้งนับที่เจอผมแต่ไม่ลุมเลยนะครับผมก็จะยืนให้เขาถ่ายรูปสัก5นาทีนะครับให้เขาคุณสะอึกไอสัตว์โอเคล่าสมัยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายคนนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากที่น้องๆในเซิร์ฟวันนี้นะครับที่ไม่รวมพี่เลยขอบใจมากนะครับพี่อยากเจอสักคนหนึ่งที่ได้แบบเล่นด้วยกัน1-1ปกติไม่ลุมเซิร์ฟแรกนี่กูเจอลุมไอ้สัตว์ไปละวันนี้ฝันดีครับ